คุณผู้ชมครับพาไปดูโฉมหน้านะครับเจ้าของรางวัลฮันคริสเตียนแอนเดอร์สันประจำปีนี้อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญนะครับเปรียบเสมือนรางวัลโนเบลนะครับด้านวรรณกรรมเยาวชนชั้นนำของโลกโดยผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ก็เป็นนักเขียนนิทานชื่อดังชาวจีนนะครับก็คือนายชาวหวนชวนนะครับโดยชาวครับถือว่าเป็นนักเขียนคนแรกของจีนที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมเยาวชนนานาชาติอันทรงเกียรติที่จัดขึ้นกว่า60ปีมาแล้วนะครับโดยประธานคณะกรรมการวรรณกรรมเยาวชนวอลลี่เดอดองเกินนะครับบอกว่าการที่ชาวได้รับรางวัลในปีนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้โลกได้รู้จักวรรณกรรมเยาวชนของจีนมากขึ้นส่วนผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายปีนี้มาจากหลายประเทศนะครับมีทั้งจากเดนมาร์กเยอรมนีเนเธอร์แลนด์รวมทั้งสหรัฐอเมริกาแต่ชาวเองก็เอาชนะใจกรรมการทั้ง10คนได้อย่างเอกฉันท์โดยหัวหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินนะครับคือแพทริเซียอัลนาดานะครับบอกว่าวรรณกรรมเยาวชนของชาวนะครับไม่ได้หลีกเลี่ยงที่จะเอ่ยถึงความเป็นจริงในชีวิตแล้วก็ยอมรับนะครับว่าชีวิตนั้นไม่ได้สวยงามตลอดเวลาดังนั้นเด็กๆเองก็อาจที่จะมีความทุกข์ได้โดยงานเขียนของชาวนะครับก็บรรยายได้อย่างงดงามเกี่ยวกับชีวิตอันซับซ้อนของเด็กๆส่วนชาวเองก็บอกนะครับว่ารางวัลนี้ถือเป็นการยอมรับถึงความสำเร็จด้านวรรณกรรมของเขาแล้วก็เป็นการยอมรับถึงความสำเร็จในงานวรรณกรรมเยาวชนของจีนด้วยครับ